สวัสดีครับนักกีฬามือใหม่ทุกคนนะครับ วันนี้ผมมีข้อแนะนำดีๆในเรื่องของการเกาสายด้วยคอร์ดเดียวแต่ทำอย่างไรให้มันมีเมโลดี้หรือว่าทำนองที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดอาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสลับไปเนี่ยมันทำให้ได้ซาวด์กีตาร์ที่โดดเด่นขึ้นนะครับทุกคน จะเรียกว่าเป็นการออกแบบฝึกหัดมาแนะนำมาแจกให้ทุกคนไปฝึกนั่นแหละผมยกตัวอย่างเป็นคอร์ดดีครับคอร์ดดีอย่างนี้ใช้คอร์ดดีมาเป็นแบบฝึกหัดในตรงนี้นะฮะ การเกาสายด้วยคอร์ดเดิมย้ำๆไปมาเนี่ยบางทีเล่นไปที่มันมากกว่า1ห้องมันก็อาจจะฟังดูเหมือนมันอาจจะแข็งๆไปนิดนึงนะครับเมโลดี้มันอาจจะไม่เพราะไม่สนองหูสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าเราเกาแบบปกติด้วยแพทเทิร์นรูปแบบตายตัวอาจจะเป็นเบส3 2 3 1 3 2 3ซาวมันก็ได้ประมาณนี้นะฮะมันก็จะตึง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 อยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่านำแนวทางที่ผมจะเอามาแนะนำทุกคนเล่นวันนี้ก็คือพระเอกของเราคือสาย1ครับสาย1สาย1เนี่ยมันจะมีการขยับอยู่ก็คือนิ้วก้อยนะฮะสาย1โดยใช้นิ้วก้อยเนี่ยมีการเพิ่มโน้ตเข้าไปนะครับเพิ่มก็คือมันจะอยู่อย่างงี้สาย1มันจะเป็นสายเปิดเฟสที่2แล้วก็แฟทที่3มันอยู่อย่างเงี้ยมันจะเอา3โน้ตอย่างเงี้ยมาเติมเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูช้าฟังอย่างนี้พอที่จะทำตามได้ไหม ก็มันจะแบ่งโน้ตออกเป็น4ตัวนะครับชุดละ4ตัวแต่จะต้องเดินเบสก่อนเป็นโน้ตแรกนะฮะเบสก็คือจับสายดีสาย4นะครับดีสาย4ปุ๊บเนี่ยนี่ก็คือเป็นโน้ตเบสของคอร์ดดีจากนั้นก็2 3 2 1มันจะเป็น2 3 2 1นะครับหลังจากเบสปุ๊บแล้วก็2 3 2 1ก็2 3 2 1เนี่ยมันจะมี4ตัวนะครับชุดละ4ตัวเบสแล้วก็3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3อันนี้ก็จะครบชุดหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มใหม่แล้วก็เบส3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1แล้วก็3 2 3มันจะอยู่อย่างนี้นะครับลองดูนะครับโน้ตแรกก็คือเบสปึ๊บแล้วก็2 3 21 นะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยชุดแรกก็คือเอาสายเปิดนะฮะทุกคนก็คือสาย1เนี่ยเรายกนิ้วกลางออกให้มันเป็นอย่างนี้2 3 2 1นะฮะ2 3 2 1มันจะออกมาโทนนี้นะฮะทีนี้ต่อไปก็ยังคงเป็น2 3 2 1เช่นเคยแต่เอานิ้วกลางเนี่ยตะปบลงไปให้มันเป็นคอร์ดดีเต็มรูปแบบสาย1แฟทที่2นะตะปบลงไปอย่างนี้โน้ตตัวนี้ก็จะเป็น2 3 2 1เหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่คือชุดที่2ต่อไปเป็นชุดที่3ครับก็คือเอานิ้วก้อยเนี่ยกดลงไปบนสาย1แฟทที่3ตรงนี้แล้วก็ยังคงแพลตฟอร์มเดิมของมือขวาก็คือเกา2 3 2 1เหมือนเดิมนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ชุดต่อไปก็ยกนิ้วก้อยออกก็จะเป็นอย่างนี้3 2 3 1อย่างนี้ชุดต่อไปก็ยกนิ้วกลางออกแล้วก็เล่นสายเปิดก็จะเป็นอย่างนี้3 2 3 1เห็นไหมฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะมีแค่3โน้ตก็คือ2 3 2จบแล้วก็ไปเบสต่อฟังดูอาจจะงงไหมฮะปึ๊บเบสปึ๊บแล้วก็2 3 2 1สายเปิดแล้วก็2 3 2 1เฟสที่2สาย1แล้วก็
2 3 2 1อันนี้นิ้วก้อยลงมาเฟสที่3แล้วก็ต่อไป2 3 2 1ยกนิ้วก้อยออกต่อไปก็2 3 2 1ยกนิ้วกลางออกแล้วก็ชุดสุดท้ายก็2 3 2ทำช้าๆจะเป็นประมาณนี้3 4ประมาณนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นเนี้ยเอาไว้ฝึกนอกจากเรื่องของทำให้เสียงคอร์ดมันคอร์ดเดียวเนี่ยมันมีทำนองลื่นไหลสลับลงขึ้นที่น่าสนใจมากเนี่ยมันก็เป็นการฝึกของมือขวาได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะคอนโทรลนิ้วเพราะว่าเล่น3สายล่างเนี่ยเราก็จะต้องใช้นิ้วละสายในการละเลงลงไปนะฮะอย่างเงี้ยก็คือนิ้วนางเราก็รับผิดชอบสาย2ไปนะฮะไม่ใช่นิ้วกลางเราก็รับผิดชอบสาย2ไปนะครับนิ้วชี้เราก็รับผิดชอบสาย3ไปแล้วก็นิ้วนางก็เป็นสาย1ซึ่งสูตรมันก็จะมีอย่างนี้เราบางคนอาจจะท่องแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะฮะก็คืออาจจะเป็นกลางชี้กลางนางนี้ก็ได้แล้วแต่กลางชี้กลางนางกลางชี้กลางนางกลางชี้กลางนางหรืออาจจะเป็น2 3 2 1 2 3 2 1ก็แล้วแต่ความถนัดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ2วิธีนี้แล้วแต่ว่าเราถนัดจำแบบไหนนะโอเคนะครับลองดูอีกสักรอบนึงทำพร้อมกันช้าๆนะครับ3 4อีกรอบอีกรอบเบส2 3 2 1 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 2 3 2จึ๊บนะครับโอเคนะครับนี่คือแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับที่จะสร้างคอร์ดดีคอร์ดเดียวที่เสียงทื่อๆแข็งๆเนี่ยให้มีทำนองเคลื่อนไหวได้ตลอดนะฮะทิ้งท้ายไว้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้สายกีตาร์โปร่งไปใส่นะครับในราคาที่ประหยัดแล้วผมส่งให้ฟรีก็มีจำหน่ายทั้ง3เบอร์เบอร์10 11 12ติดต่อไลน์นี้ได้เลยนะฮะหรือใครอยากจะได้คอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์ฉบับมือใหม่เหมาะมากๆกับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็มีจำหน่ายนะครับ80บทเรียน390บาทก็ติดต่อไลน์ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับ